อันฟูไออันยงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวลิควิดบัตจากทารเป็นรุ่นบรัสเทสนะคะอาจจะได้เป็นสีเบอร์รีนทุกคนต้องหัวเนี่ยก่อนเราจะใช้ต้องหมุนก่อนนะไม่เย็นก็จะบีบไม่ออกนะคะมาดูสวอชกันเลยค่ะ สีนะคะชื่อสีเบอร์รี่แต่ไอว่ามันก็ไม่ได้ออกแดงขนาดนั้นนะคะทุกคนมันจะเป็นลักษณะเหมือนสีโอโรสมากกว่านะคะจะมีความส้มๆชม,มพูชมพ,มพูแต่ว่าที่ชอบมากๆเลยคือเนื้อของเขาว่าจะมีความบางๆแล้วก็ใสๆนะคะสีจะไม่แบบทึบ100%นะคะทุกคนเธอแล้วพอสวอตเสร็จนะเห็นเลยว่ามันเล่นแสงสวยมากคืออรู้สึกว่าเหมือนเป็นลิควิดบัตที่ผสมไฮไลท์มาให้แล้วอะคือเราไม่ต้องไปผสมไฮไลท์แล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบความกลแบบพอดีพอดี นะแค่ตัวเนี้ยก็สามารถเอาอยู่ได้เลยส่วนสีนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าสีค่อนข้างมีความใสนะคะใครที่ชอบสีเข้มๆแบบไอเนี่ยทาแค่เนี้ยังไม่พอนะทุกคนไอก็คือทาทับประมาณ2เลเยอร์ได้นะคะเพิ่มจนกว่าเราจะพอใจแต่ว่าการใช้เนี่ยที่ชอบเลยคือรู้สึกว่าเนื้อมันเบลนดง่ายอันนี้คือใช้แค่มือทุกคนมันก็ไม่เป็นคราบเลยนะคะแล้วก็สีเนี้ยค่อนข้างติดทนทั้งวันเลยด้วย อันนี้ก็ทาไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์ที่อยู่ในรุ่นเดียวกันให้ดูด้วยนะคะทุกคนก็คือใช้มือเนี่ยเบลนๆไปมันก็ออกมาธรรมชาติมากๆเลยนะแต่ว่าสีน้ำตาลนี้ก็อาจจะทาน้อยนิดนึงเพราะรู้สึกว่าสีค่อนข้างเข้มนะคะ เบลนเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าประทับใจกับสีที่ออกมามากๆนะอันนี้ไอทาประมาณ3มเลเยอร์อย่างที่บอกนะคะจะได้สีประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครจุดน้อยๆก็จะได้สีที่เบากว่าน,นี้แล้วมันให้ฟินิชเล่นแสงที่ธรรมชาติมากๆแล้วก็สวยมากอันนี้คือยังไม่ได้ทาปแป้งทับนะคะก็จะมีความแบบว่าเงาๆแล้วก็เรียวๆหน่อยถ้าเกิดทาปแป้งทัแบบมันก็จะมีความแมทมากขึ้นอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบเลยนะคะข้อ<น>เสียอย่างเดียวที่นึกออกตอนนี้ก็คือน้องแพงทุกคนประมาณพันสี่หรือพันห้าเนี่ยแหละคะ่ะ ที่่สหหรับนึงาแล้วก็จะต้องนะร,ร,ระมัดระวังเรื่องตรงหัวจุกนิดนึงนะคะไม่ให้มันหมักหมมนะทุกคนน้องขายที่เซฟอร่าถ้าใครสนใจยังไงก็ไปตามหาซื้อกันได้เลยนะคะเขาจะมี3สีด้วยกันนะจะเป็นโทนชมพูนะคะโทน้มแล้วก็สีเบอร์รี่ยังไงคิดว่าสีเบอร์รี่นี่แหละใช้ง่ายที่สุดและค่ะก็เชียร์เป็นสีนี้เลยยังไงก็ลองเล่นกันก่อนได้นะของจริงที่เซฟอร่าค่ะ